นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะถาตันเตนะโกปาโลคาโวปาเชติโคจรังยะถาชราจะมัจจุจะอายุงปาเชติปานินันตินะบัดนี้จะได้รับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในมัจจุกถาพอเป็นเครื่องประคับประคองสรองศรัทธาเพิ่มกุศลบุญญราศีแด่ท่านสาธุชนที่ได้มาพร้อมเพียงกันณชาปนสถานวัดผังน้ำแห่งนี้พอสมควรแก่เวลาสืบไปด้วยว่าวันนี้ได้ปรารภงานชาปนกิจศพคุณยายทองรักษาวงศ์ที่ได้จากลูกหลานไปอย่างไม่มีวันกลับขอแสดงความอาลัยต่อดวงจิตดวงวิญญาณของคุณยายและขอแสดงความเสียใจกับคณะลูกหลานเจ้าภาพทุกท่านทุกคนในเบื้องต้นก็ให้นั่งโดยปกติไม่ต้องระนมมือและวันนี้ทางเจ้าภาพก็ได้รับเกียรติจากท่านผอ.สุวรรณบุญจุงได้มาเป็นประธานในพิธีให้ก็ถือว่าเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของลูกของหลานคุณยายทองก็ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลคนหนึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าแล้วก็ถือว่าได้ว่าเป็นคนวัดคนวาสมัยก่อนเนี่ยที่ไปมาได้สะดวกก็มาจังหันจังเพนอยู่เป็นประจำหาบกล่องข้าวหาบปิ่นโตมาแต่ละวันแต่ละวันนี่หลายสายที่เข้ามาถวายเพนมาทุกงานจะไม่ขาดผู้เฒ่าผู้แก่ในรุ่นนี้ก็เริ่มล่วงโรยกันไปตามกาลเวลาก็เกือบจะหมดแล้วก็มีแต่รุ่นใหม่เข้ามาถือว่าสมัยก่อนที่ตมามาอยู่ใหม่ๆก็คุณยายนี่แหละมาเวลาวันพระก็พาลูกพาหลานมาสมาทานอุโบสถศีลอยู่เป็นประจำไม่ได้ขาดหลายคนหลายท่านมีแม่ใหญ่ทองคำมีใครบ้างหลายคนคนเหล่านั้นก็ล่วงโรยไปตามกาลเวลาก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวาระโอกาสของคุณยายซึ่งมีอายุถึง92ปีก็ไม่ใช่ว่ามีอายุถ้าจะว่าก็ไม่ใช่ว่าน้อยนะไม่ใช่ว่าน้อยแต่ถ้ากล่าวตามธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนก็คือถือว่าอายุ100ปีนี่น้อยนิดเดียวนะอายุไม่ได้มากเลย92ปีนี่ไม่ได้มากมายอะไรไม่ได้มีอายุยืนยาวแม้กระทั่งศาสดาอารักกะในยุคสมัยที่คนมีอายุยืนถึง 60,000 ปีก็ยังสอนลูกศิษย์สอนลูกศิษย์ลูกหาเป็นประจำว่าชีวิตนี้น้อยนักอย่าได้ประมาทในการดำเนินชีวิตอย่าได้ประมาทในการใช้ชีวิตแต่โดยส่วนมากณปัจจุบันนี้ลูกหลานผู้ที่ไม่เชื่อในบาปบุญคุณโทษไม่ได้เชื่อในบุญกุศลมักจะไม่สนใจไม่ใส่ใจนั่นก็เพราะว่าอยู่ในวัยขนองก็เป็นไปได้เวลาขี่รถมันก็ไม่นั่งขี่เหมือนกับคนธรรมดาวันเมื่อวันก่อนเนี่ยก็แถวบ้านเรานี่แหละ
พระที่ท่านมาเยี่ยมมาดูพิสูจน์หลักฐานไฟไหม้ท่านก็ถ่ายรูปให้ดูว่ามันแข่งรถนอนขับมาเหมือนกับชีวิตมันจะยืนยาวเหมือนกับมันจะลอกคราบได้เหมือนกับงูอันนั้นคือคนเรามักจะใช้ชีวิตโดยไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นคุณค่าของชีวิตไม่เห็นคุณค่าของว่าตัวเองจะต้องตายขึ้นสักวันเพราะฉะนั้นคุณยายทองรักษาวงศ์ก็ถือว่าในยุคนี้ถือว่าเป็นผู้ที่อายุยืนมากที่สุดคนหนึ่งนะเป็นผู้ที่อายุยืนมากคนหนึ่งแล้วก็ท่านก็ได้ใช้ชีวิตของท่านด้วยความไม่ประมาทถือว่าจะกล่าวได้ว่าใช้ชีวิตด้วยความคุ้มค่าที่ได้เกิดมาในโลกใบนี้เพราะท่านเป็นคนวัดคนวาได้รับการอบรมสั่งสอนได้รับการแนะนำจากหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอยู่เป็นประจำท่านจึงใช้ชีวิตอยู่กับศีลอยู่กับธรรมอยู่กับคุณงามความดีไม่ได้ละไม่ได้เว้นที่บอกว่าวันศีลไม่ได้ละวันพระไม่ได้เว้นนั่นก็คือทำบุญอยู่ตลอดเวลาอาตมาเชื่อว่าคนในวัยนี้แม้กระทั่งมาวัดไม่ได้กลางค่ำกลางคืนก็คงจะสวดมนต์น่ะถึงแม้ว่าลุกไม่ได้ก็นอนสวดที่บอกว่านอนสวดนั่นก็คือเอาหลวงพ่อเป็นเกณฑ์สมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่เวลาท่านป่วยเวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยพระเนนจะทำวัดอยู่ที่หน้าคลองของท่านพระเนนโยโสท่านก็นอนโยโสด้วยท่านก็สวดด้วยแต่ต่อมานี่ไม่ได้ปฏิบัติเหมือนหลวงพ่อไม่ได้แต่ว่าหลวงพ่อนี่ท่านไม่เคยขาดในเรื่องของกิจวัตรกิจวัตรต่างๆไม่ว่าจะสวดมนต์ไหว้พระไม่ว่าจะเป็นบิณฑบาตเนี่ยหลวงพ่อไม่เคยขาดจนกระทั่งเดินไปไม่ได้ไปวินาบาทล่าสุดไปล้มทับโยมก็เลยไม่ให้ไปเมื่ออายุมากขึ้นแล้วเข่าไม่ดีนะกำลังขาไม่ดีก็ท่านก็ยังทำกิจวัตรอันนั้นคือคนโบราณอาตมาก็เชื่อว่าคุณยายทองก็เหมือนกันก็คงจะไม่ได้ต่างกันกับหลวงพ่อเพราะอะไรถึงจะไปอนุมานเพราะอะไรถึงจะไปสันนิษฐานอย่างนั้นก็เพราะท่านเหล่านี้เป็นคนวัดคนวาสวดมนต์ไหว้พระอยู่เป็นประจำยามวันศีลวันพระ8ค่ำ14 15ค่ำก็มารักษาโบสถ์ตลอดในพรรษาก็ไม่ได้ขาดมานอนวัดก็ไม่ใช่ว่ามานอนเฉยๆก็มานั่งสมาธิมาสวดมนต์พระจะไปพานำหรือไม่พานำก็ตามแต่ท่านก็พากันทำอันนั้นคือในยุคของคุณยายคุณยายทองคุณยายทองคำแม่ยายพันคุณยายแน่น่ะนะบอกแม่ยายสอนเนาะคนเหล่านี้ท่านก็จะทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาตมาจึงได้กล่าวว่าท่านได้ใช้ชีวิตของท่านคุ้มค่าคุ้มค่ากับการเกิดมาเพราะอะไรเพราะชีวิตของคนเรานั้นไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาอะไรติดตามตัวติดตามตนไปได้คนเกิดมาก็บอกว่าจะมากอบมาโกยมาขวดเอาสิ่งโน้นเอาสิ่งนี้เอาทุกอย่างเมื่อเกิดมาบอกว่าจะเอามันถึงกินทุกอย่างกินถนนหนทางกินสิ่งโน้นกินนี่กินสารพัดจะกินล็อกเขานึกว่าเขาจะอยู่ได้ค้ำฟ้าพอมากอบมาโกยมาเบียดเบียนข่มเหงคนอื่นมารังแกคนอื่นเอาได้ก็เอาได้ด้วยวิธีที่พูดไม่ได้ก็ใช้พละกำลังเราจะเห็นสมัยก่อนๆ นู่นหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยจะเป็นประจำว่าไปขอที่เขาไม่ได้ก็เอาปืนไปยิงเอารถแท็กเตอร์ไปไถเอาก็เหมือนกับว่าตัวเองนั้นจะมีอยู่อายุยืนนักหมื่นปีแต่ในที่สุดก็
ไม่กี่ปีก็ตายเพราะฉะนั้นคุณยายคองไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นท่านใช้ชีวิตอยู่กับวัดกับวากับพระศาสนาท่านก็ทำมาจนกระทั่งเดินไปไหนไกลไม่ได้จึงหยุดก่อนจะหยุดก็เดินมาใส่บาตรที่ร้านเองก็ไปตักบาตรไปใส่บาตรไปรับบาตรในที่สุดก็อายุสังขารมันไปไม่ได้ก็ต้องอยู่กับบ้านกับเรือนอยู่กับบ้านกับเรือนไม่สามารถที่จะออกมาทำบุญตักบาตรได้ก็ทำอยู่เป็นประจำอันนี้คือเป็นการทำชีวิตให้มีคุณค่าเพราะถ้าเราจะมองแล้วคุณค่าของชีวิตของเรานั้นไม่มีอะไรสักอย่างที่มีสาระแก่นสารไม่มีสาระแก่นสารในชีวิตในร่างกายของเรานี่ใช้ประโยชน์ไม่ได้สักส่วนใช้ประโยชน์ไม่ได้สักส่วนแล้วก็ถ้าเราไม่ขนขวายเอาสร้างสิ่งที่เป็นคุณงามความดีสร้างประโยชน์ไว้ให้กับสังคมแล้วโลกเขาจะจดจำเราอะไรจะทำอะไรให้โลกเขาจดจำเราบ้างคำว่าโลกจดจำก็คือทำให้ลูกหลานอย่างน้อยลูกหลานก็ได้จดจำแล้วนึกถึงว่าพ่อแม่เป็นหลักของครอบครัวพ่อแม่ถึงแม้ว่าจะไม่มีทรัพย์สินเงินทองมากก็ยังมีคุณศีลคุณธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิตให้ลูกหลานได้เป็นแบบเป็นอย่างอย่างน้อยก็ในครอบครัวเราก็ได้ระลึกนึกถึงเป็นแบบเป็นอย่างจึงค่อยขยายออกไปสู่สังคมภายนอกเมื่อเราล้มหายตายจากไปแล้วลักษณะแบบนี้ถึงได้กล่าวได้ว่าเป็นชีวิตที่มีคุณค่าแต่ถ้าเกิดมาแล้วมีแต่กอบแต่โกยมีแต่เห็นแก่ตัวมีแต่เบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบคนอื่นก็แบบนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการเกิดมาศูนย์เปล่าเราอาจจะกระยิมยิ้มย่องว่าณปัจจุบันนี้เรามั่งมีสีสุขร่ำรวยด้วยการข่มเหงรังแกคนอื่นอยู่สนุกสบายแต่สิ่งที่สำคัญก็สิ่งที่เท่ากันทั้งหมดยุติธรรมทั้งหมดก็คือความตายนี่มันสำคัญหมายว่ากรรมมันสำคัญเท่ากันหมดมันให้ผลสำให้ผลเท่ากันหมดไม่ว่าใครก็แล้วแต่จะยากดีมีจนเศรษฐีเจ้าฟ้ามหากษัตริย์พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าทำกรรมชั่วไว้ตายไปลงนรกแน่นอนไม่มีข้อยกเว้นไม่มีข้อยกเว้นจะเป็นนายพลนายพันยศใหญ่ขนาดไหนเศรษฐีร่ำรวยขนาดไหนตายไปก็ลงนรกถ้าทำไม่ดีไว้ทำกรรมชั่วไว้มากๆถ้าจะทำกรรมดีทำกรรมดีไว้แล้วกรรมมันก็จะให้ผลเสมอกันไม่ว่ายาจกหรือเศรษฐีทำกรรมดีไว้ให้ผลเหมือนกันท่านก็บอกว่าไปสู่สุคติเหมือนกันสุคติอย่างน้อยก็คือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่พิกลพิการแต่ถ้าเกิดมาแล้วอาการไม่ครบ32ง่อยเปรี้ยเสียขาก็เป็นทุกขติแบบหนึ่งทุกขติแบบหนึ่งนั่นก็คือหมายความว่าบุคคลลักษณะแบบนี้ก็พอมีบุญอยู่บ้างพอมีบุญให้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังดีกว่าไปตกนรกก็ยังดีกว่าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ก็ต้องมาทุกข์ทรมานเหมือนกับนันทเศรษฐีนันทเศรษฐีนี่ไม่เคยทำบุญสุนทรทานเลยเกิดมาในโลกนี้เอารัดเอาเปรียบเก็บสะสมอย่างเดียวเนี่ยค้าขายเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านคนอื่นเขาจะเดือดร้อนยังไงไม่สนใจไม่ใส่ใจถ้ายิ่งเห็นสมณชีพราหมณ์เดินกายหน้าบ้านไปแล้วไอ้เนี่ยบ่นด่าอย่างเดียวพวกขอทานไม่รู้จักทำมาหากินพอตายไปแล้วเป็นยังไงตายไปแล้วบุญตัวเองพอมีบ้างตายไปแล้วก็ไปเกิดเป
ไปเกิดอยู่ในหมู่บ้านของคนจันทานไปเกิดในหมู่บ้านคนขอทานในหมู่บ้านนั้นมีครอบครัวอยู่ประมาณ 1,000 ครอบครัวตั้งแต่นันทเศรษฐีนี่ไปปฏิสนธิในท้องมารดาในครรภ์ของมารดาก็หมู่บ้านนี้ก็เกิดอัตคัดขัดสนยิ่งอัตคัดขัดสนอยู่แล้วก็ยิ่งไปเพิ่มไปขอทานไปขอสิ่งโน้นสิ่งนี้ไปรับจ้างก็ไม่มีใครให้รับจ้างก็จนกระทั่งบอกว่าพวกเราเนี่ยในหมู่บ้านของพวกเรานี่มีคนอัปรีจันไรมีคนกาลกิณีมาเกิดแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกเราจงแบ่งกันเป็นสองพวกสองฝ่ายก็แบ่งออกเป็นสองพวกสองฝ่ายแล้วก็แบ่งกันไปขอทานไอ้กลุ่มที่แม่ของนันทเศรษฐีไปด้วยนี่ขออะไรก็ไม่ได้รับจ้างอะไรเขาก็ไม่มีคนจ้างอีกคนกลุ่มหนึ่งก็ได้หาบมาได้บรรทุกมาเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็มาแบ่งครึ่งอีกแบ่งครึ่งไปครึ่งมาเหลือสองครอบครัวจนกระทั่งเหลือสองครอบครัวจึงได้รู้ว่าครอบครัวนี้มีคนกาลกิณีอยู่ชาวบ้านจึงได้ขับไล่ออกจากหมู่บ้านไปเมื่อออกจากหมู่บ้านไปก็เลี้ยงชีวิตพ่อแม่เลี้ยงชีวิตด้วยความอัตคัดขัดสนขอได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างแต่ที่สุดก็คลอดลูกออกมาลูกนั้นก็เหมือนกับปีศาจเพราะว่าอวัยวะแต่ละส่วนไม่สมประกอบเขาพรรณนาบอกว่าเหมือนกับปีศาจเล่นฝุ่นเขาไม่รู้ว่าปีศาจเล่นฝุ่นมันเป็นยังไงเมื่อเลี้ยงลูกทนเลี้ยงลูกจนกระทั่งลูกพอจะเดินไปไหนมาไหนได้ก็เลยบอกว่าลูกเอ้ยแม่ก็ลำบากตั้งแต่เจ้าเกิดมาแม่ทุกอย่างลำบากเหลือเกินอันนี้นะกับเบื้องนะอันนี้กับลามะพร้าวนะเองไปหาขอทานกินเถอะไอ้เด็กคนนี้เพราะความที่ตายแล้วเกิดทันทีจำความได้ก็เดินไปบ้านตัวเองไปบ้านที่ประตูบ้านเศรษฐีก็จะมียามมีคนเฝ้าประตูนะมีรปภ.อยู่จะเดินเข้าไปเขาก็ถีบผมบอกไอ้เด็กเปรตนี่มาจากไหนก็ถีบก็เดินอ้อมไปอีกประตูหนึ่งประตูที่สองเขาก็ถีบประตูที่สามเขาก็ถีบพอเดินเข้าไปประตูที่สี่ไม่มีคนอยู่เนื่องจากว่ารปภ.เผลอก็เข้าไปได้พอเข้าไปในบ้านในเรือนนั้นหลานตัวเองกำลังเล่นอยู่ก็เห็นเด็กปีศาจก็มาก็ร้องห่มร้องไห้ด้วยความสยุ่งสยองด้วยความกลัวบอกว่าปีศาจเข้ามาในบ้านพวกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ยินก็พากันมาทุบมาตีจนกระทั่งเด็กคนนี้ระบมหมดแล้วก็โยนออกไปทิ้งกองขยะวันนั้นพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาบิณฑบาตก็บอกว่าอานนท์ดูสินั่นนันทเศรษฐีนอนกองอยู่กองขยะนะพระอานนท์ก็บอกว่าถ้างั้นข้าพระองค์จะไปบอกลูกชายเขาลูกชายก็คือมูลสิริเศรษฐีก็ไปบอกลูกชายลูกชายมาก็พุทธเจ้าบอกว่าเศรษฐีจำเด็กคนนี้ได้หรือเปล่าจำไม่ได้พระเจ้าค่ะเด็กคนนี้คือบิดาของเธอไอ้มูลสิริเศรษฐีนี่ก็บอกว่าพระองค์พูดยังไงพ่อของข้าพระองค์เป็นเศรษฐีต้องไปเกิดในสถานที่ดีสิพ่อของข้าพระองค์ร่ำรวยต้องไปเกิดในสถานที่ดีสิจะมาเป็นคนอัปลักษณ์เช่นนี้ได้อย่างไรพระองค์พูดอะไรพระเจ้าก็บอกว่าเอาอย่างนี้ขอให้เธอเอาเด็กคนนี้ไปอาบน้ำแต่งตัวให้กินอาหารดีๆแล้วถามหาขุมทรัพย์ที่เด็กคนนี้ฝังไว้ว่าฝังไว้ตรงไหนบ้างแต่ถ้าเด็กคนนี้บอกขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ได้ทั้งหมดก็แสดงว่าเด็กคนนี้แหละคือพ่อของเธอที่กำชาติมาเกิดมูลสิริเศรษฐีก็ทำ
ตามที่พุทธเจ้าอาบน้ำแต่งตัวให้เด็กเปรตเนี่ยเด็กอัปลักษณ์คนนี้กินข้าวอย่างดีแล้วก็ถามบอกว่าพ่อฝังขุมทรัพย์ไว้ตรงไหนบ้างไปบอกหน่อยเด็กคนนี้ก็เดินไปชี้บอกว่านี่อยู่ตรงนี้อยู่นี่ขุดมาก็ได้มีแต่ขุมทรัพย์เพราะฉะนั้นมูลสิริเศรษฐีก็ถามพระเจ้าทำไมถึงเป็นอยู่เช่นนี้ทำไมพ่อข้าพระองค์ถึงเป็นเช่นนี้เพราะพ่อของเธอเป็นคนตนีเป็นคนตนีคนขี้เหนียวนะใครมาขออะไรก็บ่นใครมาขออะไรก็ว่าเขาด่าเขานะจึงทำให้เกิดมาอัปลักษณ์แต่เพราะตัวเองยังมีบุญอยู่บ้างก็ได้กรรมมาเกิดเป็นคนดีนี่แหละชีวิตของคนเราเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังไงในสงสารละวัฏเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะไปเกิดอย่างไรต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดมาแล้วใช้ชีวิตให้คุ้มค่าอย่างคุณยายทองคือรู้จักหมั่นในการบำเพ็ญบุญกุศลรักษาสมาทานอุโบสถศีลตามการเวลาตามเหมาะสมตามการเวลาบ้างก็จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองไม่ต้องไปเบื้องหน้าไม่ต้องทุกข์ยากลำบากเพราะทุกคนเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้ท่านบอกว่าล้วนแล้วแต่ตกอยู่ในอำนาจของความแก่และความตายดังที่อาตมาได้ขึ้นภาษิตในเบื้องต้นว่ายะถาทันเดนะโคปาโลเป็นต้นความแก่และความตายย่อมต้อนเอาชีวิตของสัตว์ไปค่อยๆของสัตว์โลกไปค่อยๆเหมือนกับคนเลี้ยงโคต้อนโคไปเลี้ยงฉะนั้นเราจะเห็นว่าเวลาเราไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่หมู่บ้านเราก็ต้อนไปตอนเช้าก็เอาไม้ถือต้อนไปเพื่อไม่ให้ไปกินข้าวกินไปเข้าไปนาคนอื่นหรือไปที่เราต้องการให้มันไปก็ไล่ต้อนไปตอนพอตกตอนเย็นก็ไล่ต้อนกลับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พอเลี้ยงวัวเลี้ยงควายให้มันเติบโตทีนี้ความตายความแก่และความตายก็เหมือนกันมันก็ต้อนอายุของคนไปเรื่อยๆเมื่อต้อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงจุดหนึ่งเมื่อถึงความแก่อันที่จริงความแก่มีอยู่กับเรานั้นทุกวินาทีทุกวินาทีทำไมจึงบอกว่ามีทุกวินาทีเพราะร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงพอเกิดขึ้นมาปฏิสนธิท่านบอกว่ามีความแก่แล้วนะปริฉินนังปริฉินนมิทังรูปังรูปนี้มีความแก่รอบมีความแก่งอมนะมันความแก่นั้นมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงร่างกายสังขารของเรามันนั่นแหละคือความแก่ขึ้นไปเรื่อยๆจากเด็กเล็กเป็นเด็กโตก็คือแก่จากเด็กเล็กจากเด็กโตเป็นหนุ่มเป็นสาวจากหนุ่มสาวจากหนุ่มสาวแล้วก็มาเป็นคนวัยกลางคนแล้วก็เป็นคนฉลาดความแก่เกิดขึ้นหรือความแก่มีอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันนำเอาอะไรมาด้วยนำเอาความเสื่อมมาด้วยนำเอาความเสื่อมมาติดตามติดตัวเรามาทุกวินาทีทุกวินาทีความเสื่อมจากอะไรเสื่อมจากสมบัติถ้าเด็กอยู่ในวัยเด็กวัยที่กำลังที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นี่ก็ยังเรียกว่าสมบัติอยู่นั่นก็คือความถึงพร้อมด้วยกับพละกำลังต่างๆเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ถือว่ายังมี
ความถึงพร้อมอยู่ยังมีสมบัติอยู่แต่พอหลังจากผ่านวัยกลางคนไปแล้วทุกวันนี้อาจจะ40เป็นวัยกลางคนหรือจะ50ก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเห็นได้ชัดถึงความเสื่อมตาก็เสื่อมหูก็เสื่อมฟันก็เสื่อมหลายคนอายุ50ต้นๆนี่ฟันหมดปากแล้วผมเริ่มงอกแล้วอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นความเสื่อมร่างกายสภาพผิวพรรณก็เสื่อมลงเหี่ยวย่นสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มาพร้อมกับความเกิดทั้งนั้นความแก่และความตายมันก็จะค่อยป้อนค่อยต้อนเอาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งใช้การไม่ได้เหมือนกับไม้ใหญ่ทองเมื่อใช้การไม่ได้ก็ละทิ้งสังขารไว้ไปเอาสังขารใหม่ไปยึดเอาสังขารใหม่ไปยึดเอาร่างใหม่เพราะฉะนั้นร่างกายสังขารที่เราบอกว่าเป็นตัวตนของเรานี้เรายืมเขามาใช้แค่ชั่วระยะเวลาอันสั้นๆเท่านั้น90ปี100ปีนี้ไม่ได้ยืนยาวนักพุทธเจ้าจึงบอกว่าอย่าประมาทในการใช้ชีวิตทีนี้สัตว์โลกเกิดมาแล้วต้องตายทั้งนั้นไม่มีใครที่จะหลีกพ้นไปได้สักคนหนึ่งท่านบอกว่าไม่มีใครที่จะเอาชนะความตายไปได้ไม่มีใครที่สามารถที่เอาชนะความตายไปได้ท่านผู้มีบุญมากผู้ที่เกิดมาเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ท่านผู้เกิดมาเป็นเศรษฐีมีเงินหลายหมื่นพันล้านหลายหมื่นล้านหลายพันล้านที่ไวๆนี้เราก็ได้ยินข่าวว่าเศรษฐีคิงพาวเวอร์ตกเครื่องบินพาตกตายเขาก็ไม่สามารถที่จะเอาทรัพย์สินเงินทองนั้นไปติดสินบนกับพญามัจจุราชได้ไม่สามารถที่จะเอาทรัพย์สินเงินทองนั้นซื้อชีวิตได้คนที่มีพละกำลังมากนักมวยแชมป์โลกต่างๆเราจะเห็นว่าคนโน้นคนนี้ชกกี่ครั้งกี่ครั้งชนะรวดแต่พญามาชกกับพญามัจจุราชแพ้อย่างเดียวเนี่ยแพ้อย่างเดียวไม่มีใครที่จะเอาชนะพญามัจจุราชได้หรือแม้กระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ถือได้ว่าเป็นศาสดาเป็นครูของเทวดาและมนุษย์สอนเทวดาให้เทวดายอมสิโรราเป็นลูกศิษย์แม้กระทั่งพรหมที่พระองค์ไปปราบพระกาพรหมที่พรหมโลกพญาพรหมทั้งหลายทั้งปวงก็มายอมเป็นลูกศิษย์แต่ในที่สุดพระองค์ก็แพ้พญามัจจุราชอยู่ดีเพราะความตายนั้นมีมากับทุกคนมีมากับทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครที่จะหลีกหลีหนีพ้นไปได้ไม่มีใครที่จะสามารถเอาชนะพญามัจจุราชได้ไม่ว่าจะโดยวิธีไหนก็แล้วแต่นะโดยวิธีไหนไม่ว่าจะเป็นการรบคนที่มีแสนยานุภาพมากอย่างเช่นพระเจ้าจักรพรรดิทั้งหลายเช่นพระเนมิราชที่เราเคยศึกษาประวัติชาดกสามารถไปสวรรค์ชั้นดาวดึงตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์ไปชมสมบัติของเหล่าเทพดาตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์ไปเทวเป็นไปนรกกับภูมิในขณะที่ยังเป็นมนุษย์ก็ไปมาแล้วแต่ในที่สุดก็ต้องมายอมแพ้พญามัจจุราชหรือเกจิทั้งหลายทั้งปวงที่บอกว่าเสกสิ่งโน้นสิ่งนี้ขลังเราไปบูชาวัตถุสิ่งของวัตถุมงคลไปแล้วก็ไปใช้อันนั้นอันนี้เสกวัตถุมงคลยิงไม่เข้า
แต่พอมาถึงตัวเองมาลบกับพญามัจจุราชก็ไสยศาสตร์ก็ใช้ไม่ได้จะเอาไสยศาสตร์มาลบกับพญามัจจุราชไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะหลีกหนีพ้นจากพญามัจจุราชไปได้ทุกคนเกิดมาล้วนแล้วตกอยู่ในอำนาจของพญามัจจุราชทั้งนั้นแล้วแต่จะเร็วแล้วแต่จะช้าแค่นั้นเองไม่มีใครที่จะหลีกพ้นไปได้สักคนหนึ่งทุกคนเกิดมาต้องตายเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงสอนให้พวกเราได้เตรียมตัวก็คือนึกถึงความตายอยู่เป็นประจำเพื่อจะอะไรเพื่อไม่ให้เกิดความประมาทในการใช้ชีวิตไม่ให้เกิดความประมาทในการใช้ชีวิตท่านจึงให้ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกว่าเราจะต้องตายแน่นอนให้รีบเร่งเร่งขนขวายในคุณงามความดีในรีบเร่งขนขวายในบุญกุศลอันไหนที่จะทำได้ก็ทำไปอย่ารอเวลาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารอเวลาว่าจะทำตอนโน้นตอนนี้บางทีไม่มีโอกาสที่ได้จะทำเพราะว่าอะไรเพราะคนเรานั้นมีอายุไม่เท่ากันท่านกำหนดอายุไขบอกว่า100ปีแต่ว่าทุกคนก็ไม่ได้ว่าจะต้องถึง100ปีทุกคนจะต้องตายบางคนเกิดมาแล้วก็ตายแล้วตั้งแต่อยู่ในท้องเกิดมาพอเดินได้ก็ตายเป็นหนุ่มเป็นสาวตายพอกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวให้มีฐานะมั่นคงก็ตายเพราะฉะนั้นไม่มีหลักประกันอะไรได้ให้รู้ได้เลยว่าเราจะตายเวลาไหนเราจะแก่ตายหรือเปล่าบางครั้งบางทีอยู่กำลังกินข้าวอยู่ดีๆก็ยังไม่ทันได้คืนก็ตายก็มีก็เป็นข่าวให้เราได้เห็นอยู่เยอะแยะไปเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรามาส่งสการคุณยายทองรักษาวงศ์ซึ่งมีอายุมากถึง92ปีก็น้อมเอาคุณยายนั่นแหละมาเป็นคติสอนใจว่าเราก็จะเป็นเหมือนท่านนี่แหละแต่หลายคนก็บอกว่าขอให้มีอายุสัมมัยไยเด้อก็แล้วแต่แล้วแต่กันอยู่ล่ะเขาโจมขี่โจมเหนียวกับมันจะอยู่เป็นภาระก็เหมือนกับน้องชายของพระสารีบุตรคือพระเรวัตแม่กลัวว่าพี่ชายก็คือหลวงพ่อสารีบุตรจะเอาไปบวชเพราะว่าน้องชายน้องสาวเอาออกไปบวชหมดแล้วเหลือน้องชายคนเดียวลูกไส้หลานเรวัตกลัวว่าพี่ชายจะมาบวชจับแต่งงานตั้งแต่7ขวบจับแต่งงานตั้งแต่7ขวบขณะที่คนมาอวยพรมาผูกแขนเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะเวลาเขาอวยพรให้เจ้าสาวก็บอกว่าขอให้มีอายุยืนเหมือนกับญาติทวดนะเหมือนกับญาติทวดคนนั้นก็บอกว่าขอให้มีอายุยืนเหมือนกับญาติทวดเลวตะหนุ่มน้อยก็ว่าใครคือญาติทวดอยากจะรู้ก็เลยถามญาติของตัวเองญาติทวดของไอ้ผู้หญิงคนนี้คือใครเขาก็บอกว่าไงไอ้คนที่หลังค่อมๆน่ะฟันก็ไม่มีเนื้อเหี่ยวหนังยานหมดแล้วน่ะผมก็ขาวหมดน่ะเลวตะเห็นก็โอ้นี่สัมปองแมนอายเฮาจังบวชประสันละวาเป็นเพราะแบบนี้เองพี่ชายเราจึงออกบวชเพราะทุกคนเกิดมาแล้วก็เป็นแบบนี้จะต้องแก่กันทุกคนในที่สุดเรวตาก็หนีออกบวชคนเราเรวตากับรีวลาบดีเด้บ่เป็นคนเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกคนเกิดมาก็จะเป็นอย่างนี้แหละถ้าอยู่ไม่ตายในระหว่างมีอายุมากมีอายุมากก็จะเหมือนกับคุณยายทองนี่แหละไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ลำบากอย่างนี้แหละไม่ใช่ว่าไม่ต้องอายุขนาด90หรอกเท็ดซิฟเลยยังข้ามเจ้าจุยไปลากขาไปแต่ละคนลากขาไปจะไปใส่กระไดไม่ออกมา
มาใส่บาตรในชั้นแต่ละมือแต่ละมือก็ลากขามากผู้ใดค่อนก็ได้บ่แม่นว่าอายุบ่ทันได้ถึงฮอด70เด้แขวก็เบิดแล้วขาก็ไปบ่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ถึงอย่างไรเราก็ปรารถนาความเป็นผู้มีอายุยืนอยู่ดีเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าถึงแม้ว่าเราจะปรารถนาให้เรามีอายุยืนมันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราได้สมปรารถนาก็คือบุญกุศลคุณงามความดีที่เราได้บำเพ็ญแต่ละครั้งแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละที่จะทำให้ความปรารถนาความเป็นผู้มีอายุยืนความเป็นผู้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บความผู้เป็นมั่งมีศีลสุขนั้นก็เพราะบุญกุศลเพราะอะไรถ้าเราปรารถนาความเป็นผู้มีอายุยืนเราก็จะไปเบียดเบียนข่มเหงคนอื่นถ้าเราปรารถนาความเป็นผู้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไปเบียดเบียนไปฆ่าคนอื่นถ้าเราปรารถนาความมั่งมีศีลสุขเราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันทรัพย์สมบัติของเราที่เราหามาได้ตามโอกาสตามวาระมันก็จะเป็นปัจจัยให้ความปรารถนาที่เราปรารถนานั้นได้สำเร็จวันนี้ธรรมภาพได้ใช้เวลามาพอสมควรอิมินาตถาปุญเญนะด้วยอานุสงผลบุญที่คณะเจ้าภาพได้กระทำบำเพ็ญได้เป็นไปแล้วตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันมีการนิมนต์พระไปสวดพระอภิธรรมทุกคืนถวายพระทหารเช้าเพลนแล้วในวาระโอกาสสุดท้ายนี้เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลหนุนนำดวงจิตวิญญาณของคุณยายก็ได้นิมนต์พระให้ได้แสดงพระธรรมเทศนานิมนต์มาสวดมาติกาบังสุกุลก็ขออำนาจอานิสงส์ทั้งปวงจงมารวมกันเป็นกำลังที่สำคัญหนุนนำดวงจิตวิญญาณของคุณยายให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้เสวยทิพยสมบัติสวรรค์สมบัติที่ตนได้มุ่งหวังอันหนึ่งบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงมาเป็นปฏิการะตอบแทนคณะเจ้าภาพทุกท่านซึ่งมีท่านผอ.สุวรรณบุญจูงเป็นต้นเป็นประธานจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงรันสำเร็จจงบันสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิทธพรชัยคืออายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติมีดวงจิตสถิตมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิสัชนาพระธรรมเทศนาในมัจจุกถาเห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้